สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาพกิจกรรมของเหล่าดาราศิลปินนะครับที่ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับหมอวินัยนะครับนี่ก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่ผมสังเกตนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาให้เราก็ได้ปัญหาแม้กระทั่งสำหรับผู้ป่วยปัญหาสำหรับแพทย์ที่รักษาเพราะอะไรครับเพราะผมสังเกตว่าคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลหรือคนไข้ที่กำลังจะโฮมไอโซเลตที่บ้านรักษาตัวเองที่บ้านถ้ามีอาการจุกจิกจะทำให้เขารู้สึกว่าอาการเขาแย่ลงมาลองดูกันครับเรารู้อยู่แล้วว่าเชื้อโควิดเนี่ยเล่นทางเดินหายใจจริงไหมครับตั้งแต่จมูกคอหลอดลมเนื้อปอดนอกเหนือจากนี้เชื้อโควิดเองเล่นอวัยวะอื่นด้วยนะครับกระเพาะไตกล้ามเนื้อนะฮะทั่วๆเลยครับหัวใจหลอดเลือดสมองแต่จะเด่นมากที่ทางเดินหายใจใช่ไหมครับดังนั้นคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องอะไรฮะล็อตนี้ก็จะมาด้วยเรื่องคัดจมูกเจ็บคอมีน้ำมูกมีเสมหะไอหอบเหนื่อยเห็นไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งเราก็จะเจอคนไข้มีอาการพะอืดพะอมอาหารไม่ย่อยมีลมในกระเพาะบางคนถ่ายเหลวนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาด้วยเรื่องปวดเมื่อยเพลียนะฮะดังนั้นถ้าเรารู้ว่าผู้ป่วยมีอาการแบบนี้เด่นอาหารที่เราจะเสิร์ฟให้ผู้ป่วยหรืออาหารที่เราจะเลือกกินให้กับตัวเองจะต้องตอบโจทย์3เรื่องเรื่องที่1อาหารที่เรากินนั้นต้องไม่ไปทำให้อาการเราแย่ลงเรื่องที่2อาหารที่กินต้องไม่เพิ่มโอกาสการติดเชื้อแทรกซ้อนให้เราแล้วก็3อาหารที่กินนั้นต้องไม่เพิ่มโรคให้กับเราฟังใหม่นะครับสำหรับชาวบ้านนะครับผมสรุปแบบบ้านๆเลยนะครับ1สรุปอาหารที่เราต้องกินเนี่ยมันต้องไม่ไปทำให้อาการเราแย่ลง2ต้องไม่เพิ่มโรคให้กับเราหรือ3ต้องไม่ทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโอเคนะฮะพอตามทันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ดูทีละหัวข้อเลยครับหัวข้อ